สนับสนุนโดยสบู่แบนเน็ต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับ1 4ปีซ้อนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสุจัตปนัดดาค่ะวันนี้เราอยู่กับครอบครัวนะคะบำรุงจิตค่ะที่ได้มีการตกลงที่จะบริจาคนะคะร่างกายอวัยวะของลูกชายเพื่อต่อชีวิตให้กับคนอื่นๆอีก4คนด้วยกันเรามาถึงเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่นะคะพยายามที่จะยื้อชีวิตของลูกนะคะให้ได้มากที่สุดให้ได้นานที่สุดหลังจากเข้ารับการผ่าตัดกะโหลกนะคะที่คุณหมอบอกว่าต้องทำการปิดหลังจากนั้นสภาพเขาเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อน้องยังไม่รู้สึกตัวครับ คิดว่าน่าจะเจ็บแผลหรืออะไรสักอย่าง คืออยู่ในห้อง ICU ประมาณ2วันหลังจากผ่าตัด เสร็จแล้ว อาการน้องเริ่มดีขึ้น โดยเห็นได้ชัดเลย คือเริ่มรู้สึกตัว ขยับนิ้วได้ พยักหน้าได้ ก็คือหายใจด้วยตัวเองได้แล้ว หลังจากการผ่าตัด2วันเสร็จอีก2วันขึ้นไปห้องพิเศษไปพักฟื้นอ๋อก็อย่างที่เราเห็นในภาพว่าย้ายออกจากห้อง ICU แล้วก็ไปอยู่ห้องปกติพยักหน้าคุยกับเราได้ครับถามแล้วก็คือพยักหน้าตอบได้แม่หนูหิวพูดได้เอาพูดได้พูดได้แม่หิวเขาก็จะลุกไปเข้าห้องน้ำเองได้อะไรเงี้ยอ๋อยังลุกใช่เขามีสติทุกอย่างอะแล้วเขาก็แบบสู้ค่ะรักรักเขาจะทำสัญลักษณ์รักแล้วก็โอเคค่ะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยร้องไม่เคยร้องเพราะความเจ็บปวดว่าแม่หนูปวดอะไรไม่เคยร้องไม่เคยร้องเลยที่ผ่าตัดใหญ่มาใช่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่คุณพ่อก็พักฟื้นห้องพิเศษวันที่สองช่วงประมาณค่ำๆน้องช่วงเย็นน้องเกิดอาการช็อกผมมาอยู่บ้านกำลังจะเข้าไปหาแฟนโทรมาบอกว่าน้องช็อกก็เลยบอกอยู่ใจเย็นๆอยู่กับหมอแล้วไม่เป็นไรหรอกหมอเขาเก่งทีมแพทย์ทาง ICU อ่ะก็คือขึ้นมาชาร์จน้องลงไปที่ห้อง ICU ดังนั้นผมก็ถามคุณหมอว่าหมอครับลูกผมเป็นอะไรครับถึงได้ช็อกเพราะเห็นเขาก็กลับมาเดินเข้าน้ำได้แต่ปกติแล้วใช่หมอบอกว่าเกลือแร่ในสมองต่ำบวกกับอาการสมองบวมต้องลงมาพักฟื้นใหม่เขาลงมาพักพื้นใหม่ปุ๊บก็เลยบอกคุณหมอว่ารักษาเต็มที่เลยคือคุณพ่อยอมเป็นหนี้อยู่แล้วไม่เดี๋ยวเราไปใช้เอาครับเอาชีวิตลูกให้ได้ก่อนใช่แล้วผลปรากฏว่าอีกครั้งหนึ่งน้องหายใจเองได้อีกแล้วค่อยๆชักทีละเส้นสายยางนะครับจนน้องหายใจเองได้พยักหน้าได้ชู2นิ้วเลิฟได้โอเคได้แม่เป็นคนต้อนเตรียมครั้งสุดท้ายหมอบำบัดเตรียมมาสอนพ่อให้พยุงน้องนั่งคือกำลังหัดสอนกันแล้วคือน้องเริ่มจะย้ายขึ้นไปห้องพิเศษอีกรอบนึงค่ะทีนี้ก่อนย้ายขึ้นไปห้องพิเศษอีกรอบนึงก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูผลเอาให้แน่ใจว่าไม่เป็นอีกน้องปลอดภัยแล้วค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผลเอ็กซเรย์ปรากฏว่ายังไงคะผลเอ็กซเรย์ที่คุณหมอทำ CT สแกนครั้งแรกไม่เจอครั้งที่สองหมอฉีดสีไปเจอก้อนเลือดในสมองในเส้นเลือดในสมองค่ะคือคุณหมอทางพยาไทยก็คือไม่มีเคสที่จะรักษาเคสนี้คือการรักษาต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาน้องใช่ก็คือต้องโรงพยาบาลที่จุฬาหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพรักษาได้แล้วเราคิดจะส่งตัวต่อไหมคะหรือยังไงส่งเพราะว่าตอนนั้นกำลังเราเริ่มไม่มีแล้วเริ่มไม่มีที่จะสู้กับรายจ่ายทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยนะพยายามส่งตัวให้ใช่ส่งตัวให้ไปโรงพยาบาลชลบุรีเสร็จแล้ว
ตอนนั้นมันจะติดมันหยุดเทศกาลแล้วทีนี้ยังหาหมอที่ที่รับน้องอ่ะไม่ได้น้องก็พักอยู่ที่ชลบุรีไปพักอยู่ที่ชลบุรี2คืนค่ะพอมันติดวันหยุดด้วย17 18ผมบอกว่าต้องรอวันหยุดด้วยเหรอครับส่งเลยไม่ได้เหรอครับเขาก็คอนเฟิร์มจากจุฬาสรุปแล้วทางชลบุรีไปทีทีสแกนอีกรอบหนึ่งคือตามของเขานะแต่ละโรงพยาบาลก็ไปเจอเหมือนกันก็ต้องส่งรีบส่งเลยส่งในวันหยุดนั้นแหละวันที่17พอวันที่17มาส่งที่จุฬาปุ๊บเราก็ตามมาแม่เขาก็มากับน้องแหละส่งที่ห้อง ICU ตึกสอก้อนแหละครับที่จุฬาก็เลยบอกว่าน้องเอิร์ธครับพ่อพามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วนะเดี๋ยวหนูก็หายหมอเก่งๆทั้งนั้นเพราะพ่อมั่นใจยกมือโอเคยักหน้าสู้เหมือนเดิมครับก่อนทำการรักษาในวันนั้นคือคุยคุณหมอแล้วว่าคุณอาจารย์หมอเข้ามาคุยว่าแล้วก็ให้เซ็นเหมือนเดิมก็คุยกันคุณหมอบอกว่าคุณพ่อครับในระหว่างการรักษาน้องอาจจะเสียชีวิตได้คำนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างอะยังไม่ได้เริ่มรักษาเลยแต่คือคุยเขาคุยเขาบอกผมก่อนผมก็นึกว่าหมอให้เตรียมให้เราเตรียมใจไว้ผมก็นึกว่าเขาก็ต้องพูดสเต็ปนี้แหละคิดว่าทั่วๆไปรักษาอย่างนี้ยังไงก็ต้องพูดคำนี้ใช่ครับผมก็สู้ค่ะก็ให้แม่เขานอนอยู่แถวกรุงเทพค่ะอยู่กับน้องแต่ตัวผมก็กลับชลบุรีค่ะต้องทำงานเข้าใจครับผมค่ะแล้วหลังจากนั้นคือผ่าตัดทันทีเลยไหมคะไม่ครับวันรุ่งขึ้นอีกวันวันที่18ค่ะวันที่18กรกฎาคมน้องทำการรักษาไม่ได้ผ่าตัดคือรักษาด้วยขดลวดขดลวดตัวนี้ที่เคยที่แบบที่ไปอุดหัวใจหรือไปอุดอะไรเนี่ยพอรักษาขดลวดเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าเสร็จประมาณน่าจะบ่าย3โมงเย็น5-6ชั่วโมงครับคุณหมอก็สู้เพื่อน้องเหมือนกันนะผมก็รอคุณหมอก็เต็มที่ค่ะพอน้องออกมาปุ๊บก็มาส่งน้องเข้าห้องไอซียูพักฟื้นคุณหมอก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อครับไอจุดที่สำคัญที่ว่าจะแตกที่เส้นเลือดจะแตกตรงกลางสมองเนี่ยคุณหมอรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มีแต่คำว่าแต่เนี่ยแหละมีมาอีก2จุดข้างแกนสมองอีกผมก็บอกให้คุณหมอรักษาไปแล้วกันครับคือตามสุดฝีมือสุดฝีมือของหมอแล้วกันค่ะก็ให้แม่นอนเฝ้าอีกพอวันที่19ค่ะเช้าค่ะผมก็นอนผมต้องขึ้นต้องเคลียร์งานที่ไปฟ้าเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บต้องรีบขึ้นหมอบอกจะคุยกับคุณพ่อคนเดียวสักพักหมอโทรมาหาผมโดยตรงเลยทีนี้ค่ะบอกว่าคุณพ่อมันมี2จุดเนี่ยข้างแกนสมองเนี่ยซึ่งมันจะต้องผ่ากะโหลกเปิดศีรษะฝั่งละข้างแต่จะเปิดทีเดียว2ข้างไม่มีใครทำและมันเสี่ยงมากผมก็ขึ้นไปแล้วก็ไปคุยกับหมอบอกหมอว่าอาจารย์หมอเขาบอกว่าได้ทำการประชุมกันแล้วว่าถ้าทำการรักษาต่อไปเสี่ยงมากอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตเร็วขึ้นผมก็เลยถามหมอว่าลูกผมหมดบุญแล้วใช่ไหมก็ถามหมอตรงๆอย่างนี้แหละครับเราก็บ้านๆเราก็ถามลูกผมหมดบุญแล้วใช่ไหมครับหมอบอกไม่อยากใช้คำตอบคำพูดแบบนี้อาการน้องไม่ดีขึ้นดีกว่าครับคุณพ่อนั้นผมก็สงสารลูกไม่อยากให้ลูกเจ็บแล้วก็ยุติแต่คุณหมอห้ามชักสายออกซิเจนหรือสายอะไรก็แล้วแต่ให้น้องสิ้นลมด้วยตัวเขาเองด้วยตัวของเขาเองเช้าวันที่20คุณหมอเดินมาบอกคุณพ่อแต่เช้าบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วจะหยุดหายใจแล้วตอนนั้นความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ยินคำนั้นว่าน้องจะหยุดหายใจแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ร้องไห้ร้องกันหมดนะครับ
หมอบอกให้ญาติๆใครที่รักเอิร์ธน้องเอิร์ธให้ขึ้นมาให้หมดวันนั้นคือร้องไห้กันทั้งวันค่ะเพราะว่าผมก็ร้องคือก็ทำใจไม่ได้นะเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครทำใจได้แก้วตาดวงใจอะครับแม้กระทั่งวันนี้ขนาดผ่านระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนน้ำตาของทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมค่ะดิฉันเองฟังเองวินาทีนั้นคุณหมอได้ถามคุณพ่อเลยครับค่ะคุณพ่อครับคุณพ่อสนใจบริจาคอวัยวะไหมครับผมก็ไม่เคยรู้ในเรื่องการบริจาคอวัยวะมาก่อนมันเป็นบุญของน้องมันเหมาะเจาะจริงๆเวลามันตรงเป๊ะผมตอบคุณหมอทันทีว่าครับผมสนใจบริจาคเอาละถ้าฉะนั้นในช่วงหน้าค่ะเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะเรื่องของการบริจาคอวัยวะค่ะว่าเกิดกรณีไหนร่างกายแบบไหนและการยินยอมแบบไหนถึงสามารถบริจาคอวัยวะแบบน้องเอิร์ธได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ